สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปการออกกำลังกายในหัวข้อออกกำลังกายสู้โควิด-19 at home เริ่มจากท่าซ้ายสเต็ปนะครับเริ่มขยับจากซ้ายขวาไปเบาๆก่อนเป็นการวอร์มอย่าเพิ่งเร่งมากเดี๋ยวจะแผ่วปลายทำไปเรื่อยๆ45วินาทีนะครับพัก15วินาทีนะครับระหว่างพักให้ย่ำเท้าไปเรื่อยๆเพื่อรักษาระดับฮาร์ทเรทของเราไว้ต่อไป Standing Bicycle Crunch ท่านี้โฟกัสที่หน้าท้องพยายามเก็งหน้าท้องไว้ตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆ45วินาทีครับพัก15วินาทีครับระหว่างพักก็ให้ย่ำเท้าไว้เหมือนเดิมเพื่อรักษาฮาร์ทเรทเอาไว้ต่อไปสควอทแฮมสตริงเคิลพยายามดีดขาขึ้นสูงๆสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆ45วินาทีพัก15วินาทีย่ำเท้าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับต่อไปไฮนีแอนด์เชสเพสนะครับท่านี้จะได้เคลื่อนไหวทั้งอัปเปอร์บอดี้และโลเวอร์บอดี้ทำไปเรื่อยๆ45วินาทีครับพัก15วินาทีย่ำเท้าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับต่อไปไซด์คลันช์ท่านี้โฟกัสกล้ามเนื้อด้านของข้างๆนะครับพยายามยกขาขึ้นสูงๆทำไปเรื่อยๆ45วินาทีพัก15วินาทีย่ำเท้าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับต่อไปดับเบิ้ลไซด์สเต็ปท่านี้จะเหมือนกับท่าไซด์สเต็ปตอนแรกแต่จะขยับมากขึ้นทำไปเรื่อยๆ45วินาทีครับพัก15วินาทีย่ำเท้าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับ
ต่อไปสควอทพันท่านี้ตอนโชว์แขนออกไปให้เปิดส้นเท้าเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวพร้อมกับหมุนสะโพกนิดนึงและระวังไม่ให้ศอกกระตุกไม่งั้นจะเจ็บศอกได้ทำไปเรื่อยๆ45วินาทีครับพัก15วินาทีย่ำเท้าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับไปสควอทแอนด์เพนนะครับท่านี้จะเป็นการสควอทเอามือแตะพื้นและตอนยืนขึ้นให้ดันมือขึ้นไปพยายามดันมือไม่ใช่กางกวาดขึ้นเป็นวงกลมทำไปเรื่อยๆ45วินาทีครับพัก15วินาทีย่ำเท้าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับต่อไปโฮลสควอทแอนด์พันช์นะครับท่านี้เราจะชกลมแบบค้างในท่าสควอทแล้วค่อยๆยืนขึ้นมา3ระดับนะครับพัก15วินาทีย่ำเท้าไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับต่อไปลันแอนด์ทัชค่อยๆโยกตัวสลับไปซ้ายและขวาพยายามก้มแตะพื้นใครแตะไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ได้ทำไปเรื่อยๆ45วินาทีครับหลังจากการออกกำลังกายทุกครั้งเราควรมีการคูลดาวน์เพราะจะทำให้ร่างกายค่อยๆเย็นลงด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบาๆหลังการออกกำลังกายเช่นการเดินจะช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจค่อยๆลดลงอย่างช้าๆเลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นเป็นไงกันบ้างครับกับท่าออกกำลังกาย low impact การออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนสามารถเล่นได้ที่บ้านทั้งคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักหรือเด็กที่อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่รับฟังและรับชมครับ